สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกุ้งพลอยรุกจีบสอนรามกลางไลฟ์สดเรียกได้ว่าพูดจริงทำจริงสุดๆครับสำหรับนักแสดงสาวสายบู๊อย่างกุ้งพลอยกนิษฐรินทร์หรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาของพระเอกหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์เพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาประกาศออกสื่อว่าจะขอจีบอดีตสามีอย่างสอนรามอีกครั้งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาไลฟ์สดและเปิดใจถึงเรื่องที่จะจีบอดีตสามีด้วยซึ่งเจ้าตัวก็รุกแรงและลั่นแรงเลยว่าจะหน้าด้านจีบจะมันนามันโหนกจีบค่ะและแม้ทางฝ่ายนั้นจะไม่เคยพูดอะไรก็ไม่เป็นไรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเธอจะว่ายังไงบ้างเราไปฟังกันครับหนูรอได้เวลาที่เขาใจอ่อนหนูรอได้เพราะหนูรักเขารักเขาคนเดียวถ้าไม่ได้รักเขาป่านนี้ก็มีคนอื่นไปแล้วของดีมันก็ต้องได้ยากบางอย่างอาจไม่ได้ก็ได้แต่ต้องได้ล้อเล่นพูดไปอย่างนั้นแหละเขายังไม่รับนั้นเลยไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าช่วยเชียร์หน่อยนะคะถือว่าสงสารกุ้งพลอยเธอช่วงต่อไปค่ะจะจีบค่ะจะหน้าด้านจีบจะมันหน้ามันหนกจีบค่ะแต่ถ้ารู้ว่าเขามีคนอยู่ในใจมีคนที่เขารักแล้วก็จะถอยให้เพราะว่าเราทำตัวไม่ผิดศีลธรรมถ้าเขาไม่มีต้องลองไงถ้าเขามีก็ถอยค่ะเพราะเรารู้จักคำว่าศีลธรรมหนูสู้ค่ะการออกศึกรบครั้งนี้ถึงหนูจะรบด้วยตัวคนเดียวหนูต้องชนะต้องชนะค่ะหนูไม่หวั่นหวั่นกับอะไรหนูไม่กลัวหรอกหนูไม่กลัวแม้ว่าจะมีคนไม่เห็นด้วยหนูก็ไม่กลัวแต่ว่าคนที่เห็นด้วยอยู่หนูมีกำลังใจจากตรงนี้นะคะออกรบออกศึกครั้งนี้หนูต้องชนะอย่างน้อยเราก็ต้องลองก่อนถูกไหมคะถ้าสมมติพี่เขามีคนที่เขาชอบไม่มีเราแล้วจริงๆหรือว่าอะไรเราก็ถอยหลังได้เราก็ถอยทับการถอยทัพของเราคือการที่เราไม่ผิดศีลธรรมการที่ผิดศีลธรรมคือการทำให้ครอบครัวเขาพังทำให้รักของใครสักคนมีปัญหาอย่าทำอย่าได้หาทำหาทำเรื่องทำมาหากินดีกว่าตื้อเท่านั้นที่ครองโลกเห็นไหมรักนะจีบอ่ะไม่หวั่นวันร็อกก็จะเดินหน้าต่อไปเพราะมีคนให้กำลังใจเยอะมีคนบอกมันหน้ามันนกเขาไม่คิดเหมือนที่เธอคิดหรอกเขาไม่เคยมีเธอเขาไม่เคยพูดถึงเธอก็เขาไม่เคยพูดอ่ะแต่เราต้องแสดงไงเพราะเราจีบเขาไงถูกไหมคะเราก็ต้องลุ้นสิเขาไม่ต้องพูดเดี๋ยวเราพูดเองเราคนจีบไงหน้าที่เราจีบให้เขาใจอ่อนเรามีหน้าที่แค่นี้จริงๆเรียกได้ว่าไม่หวั่นต่ออะไรทั้งนั้นเลยล่ะครับเพราะแม้ตอนนี้ทางฝ่ายอดีตสามีจะยังไม่รับนัดเดทแต่เจ้าตัวก็จะสู้ต่อไปทางเดียวที่จะถอยหรือล้มเลิกความตั้งใจนั่นก็คือฝ่ายชายมีคนใหม่แล้วหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับใครแล้วนั่นเองเพราะเจ้าตัวจะไม่ทำผิดศีลและทำอย่างเด็ดขาดและตราบใดที่อดีตสามียังไม่มีใครเจ้าตัวก็จะเดินหน้าจีบต่อไปแบบนี้แม้จะรู้ว่ายากแต่ก็จะสู้ไม่ถอยเอาเป็นว่ารักครั้งนี้จะกลับมาเหมือนเดิมได้หรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับตอนนี้คงต้องรอให้ทางฝ่ายชายออกมาพูดแล้วว่าจะยอมใจอ่อนและให้โอกาสอดีตภรรยาคนนี้อีกครั้งหรือเปล่าท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ